ครับนะทเวสุวรรณอันนี้ก็มาบูรณะตรงช่วงพอดีเพราะที่ทาเวสกำลังมีชื่อพอดีเลยโอ้ทาซี่ยังไม่ทันแห้งเลยโยมเข้ามาไว้มาไว้ก็เลยให้โยมไว้ไปเลยตอนแรกอยู่ตรงนู้นโอ้ขยับมาว่าจะมาขยับมาตรงนี้ก็จะทาซี่โอ้ก็เลยไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับเลยคนมากราบไหว้ขอพรนะตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยสำคัญครับตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจของนะสถานที่นี้ด้วยก็คือหลวงพ่อนะประธานพรนะเสด็จประธานพรเรียกนามว่าหลวงพ่อห้ามจนหลวงพ่อห้ามจนใช่นะเป็นพระเก้าประจำวัดสมัยป่าอยุธยาส่วนเพื่อนจักรพรรดิปางห้ามสมุทรอ๋อใช่โอ้โยมมาไหว้มากราบมาขอพรมีประสบการณ์กันเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่เรื่องที่ดินอธิษฐานเรื่องที่ดินเรื่องลูกหนี้อย่างเงี้ยก็มีมาแก้กันเรื่อยโอ้ฮะก็มีพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรด้วยนะฮะนี่ตรงนี้นะเรื่องที่ดินนะพระอาจารย์ทำพิธีให้ด้วยเรื่องที่ดินเราก็คือตำราที่เราเรียนมาก็คือให้เน้นเข้าไปอีกถ้าเราอยู่ก็ให้ไปห้าเราก่อนเราก็จะได้เสกได้ทำได้นั้นให้เราอีกบอกสิ้นบนอะไรต่ออะไรเสร็จก็มาให้มาใส่ตรงนี้เพื่อให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานครับแล้วเราก็ตอนเย็นๆเวลาญาติโยมหมดแล้วเราก็ทำอะไรเสร็จก็จะมายืนอธิษฐานอีกทีโอ้เพราะตรงนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยเป็นโฉนดทั้งหมดที่ถ่ายเอกสารมาทั้งหมดเลยใช่โอ้โหนี่ถ้าประเมินที่ดินแล้วเท่าไหร่ฮะไม่หลายบ้านพูดไม่เพราะบางที่ก็ร้อยล้านอ่ะนะใช่เนี่ยนี่เต็มเลยนะครับเต็มเลยนี่ที่ล่าสุดที่ว่าเขาสำเร็จไปก็อยู่ที่อะไรนะ29 ล้านหรือ30 ล้านนั่นแหละที่มาขอที่เนี่ยนะใช่แล้วก็เรือมาออกได้ใช่โอ้เข้าไปมาทุกที่แล้ว10 กว่าปีโอ้จนหมดปัญญาตอนนี้แกทอดใจแล้วแต่พอดีแกไปเห็นบอกว่าแกน่ะเห็นคลิปที่วัดเนี้ยไปเล่นขึ้นพอดีอ่าฮะก็เลยลองตัดสินใจมาลองดูอีกสักที่นึงอีกสักที่นึงมาได้เดือนนึงก็ประสบความสำเร็จเลยใช่ค่ะได้เลยแกก็อึ้งเหมือนกันเหรอฮะแล้วเขาได้มาถวายอะไรไหมฮะแต่ก็มาเอาข้อมาแก้บนตามที่เราบอกไว้ว่าสิ้นบนมีอะไรบ้างอะไรบ้างแค่นั้นอ๋อแค่นั้นครับคือไม่ได้ถวายอะไรเป็นก้อนไม่ได้ถวายเป็นก้อนอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะครับนะใครถวายก็ถวายไม่ถวายไม่นะแต่ข้อสิ้นบนให้มาแค่ต้องอ๋อที่บนไว้กูมาแก้ซะอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อมาให้เข้าตัวเราด้วยโอ้ฮะตรงนู้นเนี่ยเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่โยมถวายมาโยมไม่ไหวมาแต่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์นะได้ทำขึ้นมาด้วยด้านบนคือองค์วิรุณปะโควิรุณปะโคใช่นะฮะขอเรื่องอะไรดีฮะพระอาจารย์วิรุณปะโคก็เกี่ยวกับพวกพญานาคทรัพย์เงินทองอะไรเงี้ยครับโอ้ฮะก็เดี๋ยวจะบูรณะใหม่ทั้งหมดเลยบูรณะใหม่ใช่ทำใหม่บูรณะนะเอาให้โดดเด่นกว่านี้ใช่นะครับส่วนด้านล่างนี่ก็คือองค์พญาครุฑพญาครุฑใช่นะพญาครุฑมีนามว่าองค์พระปรเมศวรปรเมศวรบางเปิดขุมทรัพย์หรือเรียกนามว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์มหาราชเปิดขุมทรัพย์นะฮะคนที่มาที่นี่จำเป็นก็ต้องมาขอตรงนี้ด้วยก็มีก็โยมมาไว้ปกติเงี้ยแต่เป็นบางเดือนเงี้ยถ้าผมมีฤกษ์งามยามดีเหมาะแก่การที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยผมก็จะประกาศก็จะให้โยมมาไหว้มาขอครับล่าสุดที่โยมไปเมื่อต้นปีเนี้ยเข้ามาไหว้ก็ไปแค่นั้นมาบอกมีรายการอะไรไม่รู้ทำคลิปออกไปอยู่อ๋อทุกวันนี้เนี่ยพระอาจารย์นะก็ช่วยผู้คนนะที่เขามีความทุกข์ทางด้านใจคนทุกคนที่มาห้าเรามีทุกหมดแหละมีทุกหมดแต่เราทำยังไงก็ได้ให้เข้าสบายใจครับก็ห้าตำราห้าวิธีเอาตำราที่เราเรียนมานั่นแหละครับนะตอนนี้ที่วัดก็มีนะพระอาจารย์ก็เมตตาจานมือให้จานมือให้ไอเรื่องจานมือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมลงนับลงทองลงน้ำผ้าลงน้ำมันลงมือเงี้ยตอนที่พ่อคุณช้างดังไม่ไหมตอนนี้พอโควิดเข้าไงมันก็เงียบตอนนี้ปี64เนี่ยพ่อคุณช้างมาเข้าควันอีกบอกว่าให้ลงมือสิเดี๋ยวมีคนมาเขาว่าเงี้ยผมก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยแต่งยันตัวเนี้ยเรียกว่ายันนะหัวใจพ่อคุณช้างให้ผมก็เลยมาผสมผสานกับการวิธีการต่อเส้นวาสนาที่ผมไปเรียนศึกษากับหลวงพ่อปัญญาครับที่จังหวัดชลบุรีมาครับก็เลยเอามาบวกเข้าด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นการจานมือ
แทบทุกวันเนี่ยแล้วก็โยมมาจริงๆอ่ะโยมมาจริงมาจริงตามที่เข้ามาครับวันบวงจริงอือแล้วไม่ใช่มาจริงอย่างเดียวมาเยอะซะด้วย จนทุกวันนี้ก็จานได้ไปทันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยจริงๆใช่ก็ใครมาเราก็รับไปถ้าไหวนะถ้าไหวเราก็ยังรับอยู่โอ้ยังรับอยู่ก็ยังรับปกติโยมก็ยังมาปกติทุกวันทุกวันนี้นอกจากนอกจากจานมือนะก็ยังมีอาบน้ำมนต์รัตนมาลาอาบน้ำมนต์โอ้ตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเห็นคนมากันเนี่ยเห็นนะพอจัดทีนี่นะที่จอดรถแทบไม่มีเลยมากันเต็มวัดไปหมดเลยมันน่าจะเป็นที่ว่าโยมเข้าไปพูดปากต่อปากกันด้วยมั้ยเขาอาบกลับไปแล้วเขาดีกันอย่างเงี้ยยังวันที่แล้วไว้ครูเนี่ยโอ้ตอนที่ไว้ครูเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอประกาศบอกว่าอาบน้ำมนต์เท่านั้นเนี่ยอู้โยมมาจากไหนไม่รู้ผมเต็มหมดเลยปกติอะไรมาขนาดนี้ผมอาบจนผมปวดร่างอ่ะปวดร่างปวดเอวเลยแล้วก็น้ำธรรมดาเนี่ยเราเตรียมไว้ใส่รถดับเพลิงไว้เนี่ยครึ่งคันแล้วก็ใส่ถังใหญ่ไว้เนี่ยไม่พอไม่พอวันนั้นไม่พอเลยไม่พอเลยแทบจะไม่เลือดเลยโอ้เป็นถังใหญ่ๆเนี่ยนะฮะน้ำมนต์เนี่ยปกตินะพระอาจารย์ก็เสกไว้ก่อนแล้วใช่ไหมใช่มันจะมีหัวเชื้อผมจะเก็บไว้อ่าฮะเวลานั้นก็ไปตักเอามาแล้วก็มาเหยาะไว้แล้วก็ uh-huh. นั้นใหม่เสกใหม่เวลาพิธีอะไรก็แล้วแต่พวกจะเก็บไว้ทุกครั้งอ๋อเสกใหม่ทำใหม่ให้พระท่านเก็บไว้โอ้น้ำมนต์รัตนมาลานี่เป็นสูตรเก่าข้องหลวงพ่อทวนหลวงพ่อทวนเลยเหรอฮะใช่หลวงพ่อทวนท่านสอนเป็นน้ำมนต์รัตนมาลาใช้ในพิชัยสงครามอ่าฮะก่อนที่จะออกศึกโอ้ให้เสกน้ำมนต์ด้วยมนต์พุทธเจ้าครับแล้วก็ประพรมให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกนายทหารที่ออกไปรบแล้วก็ค่าครูหรือว่าเงินที่ต่อดวงเนี่ยครับให้ใช้แค่32บาทเพราะมันคืออาการของคนเราอาการ32มึงก่อนมึงจะไปเนี่ยก่อนมึงจะออกไปรบเนี่ยมึงมีอาการครบ32กลับมาก็ต้อง32พวกมึงกลับมาก็ต้องมีอาการครบ32เออว่างั้นตำราที่ตำราเขาว่างั้นที่หลวงพ่อทวนท่านซ่อนมาอ่าฮะโอ้ก็ว่าไปตามตำราที่หลวงพ่อซ่อนแล้วในน้ำมนต์เนี่ยที่เราจะอาบให้เขาเนี่ยเห็นว่าใส่อะไรเข้าไปเยอะเลยก็มีใบมะกรูดครับลูกมะกรูดครับฟักส้มป้อยครับแล้วก็ใบส้มโอถ้าเราหาได้เนี่ยแล้วก็กระเดื่องดอกไม้ปลุกกำลังให้โยมปลุกกำลังให้โยมมีกำลังในการทำงานขึ้นไปแล้วก็มีความเพิ่มเติมด้วยใช่นะให้สุดสัตว์ที่เข้ามาจากใจฟอๆใจฟอๆทำยังไงให้เขามีใจมีใจที่มันฟูขึ้นใช่โอ้นะก็เรามีหน้าที่ในการเติมขวัญกำลังใจใช่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาใช่แล้วก็แต่ละครั้งค่าครูก็อยู่ประมาณ32บาทไม่มีเพิ่มมีเกินใครอยากเกินก็ได้ไม่เกินก็แล้วแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอืออย่างฮะพระอาจารย์แต่ก็วันที่4เดือน4นี้ก็อาบปกติอ่าฮะแต่ก็จะมีเพิ่มอีกอย่างนึงอ่าฮะนั่นคือการเป้ายันก็เพชรประจำปีอ๋อเดี๋ยววันที่4เดือน4ก็คือเมษาใช่มั้ยฮะนะเมษาที่วัดจะจัดใช่เพราะคือสงสารโยมมาแล้วเยอะจะมาไล่รอบเอาเดือนเดียวมาครั้งเดียวคือจบเลยมาครั้งเดียวเลยจบเลยเช้าเป้ายันก็เพชรประจำปีบ่ายก็อาบน้ำมนต์รัตนมาลาจบเลยโอ้โหอย่างนี้เขาก็อยู่ทั้งวันกันอยู่แล้วนะมาเที่ยวเดียวมาเที่ยวเดียวสบายใจเลยจบเลยใช่นะก็อย่างนั้นเดี๋ยววันที่4เป้ายันเนี่ยเราทำอะไรบ้างฮะในพิธีในพิธีก็มีการเป้ายันก็เพชรธรรมดาปกติทั่วไปที่เคยทำเนี่ยตำราสืบสานตำนานล่องพระปานวัดบางลำพูถามว่าศึกษามาจากไหนไอ้ผมเองผมไม่ทันล่องพระปานหรอกแต่ผมไปศึกษาจากล่องพระแปะวัดสว่างอารมณ์แล้วก็มาได้บารมีล่องพระทูล่องพระทูนี่สายตรงเลยสายตรงเลยใช่าฮะแต่ได้ครูทั้งสองนี่แหละที่วัดได้ครูทั้งสองก็ทั้งสอนนะฮะคือการในพิธีวันนั้นมีครอบเสียรด้วยไหมฮะอันนั้นไม่มีวันปีที่แล้วมันมีไอ้นี่ไงมีครอบไว้ครูผลักหน้าทองแล้วก็เป้ายันรวมครับแต่นี้ไม่ได้ครอบอันนี้ก็คือเป้าอย่างเดียวโอ้เป้าเสร็จก็อาบน้ำมนต์เลยโอ้